คุณผู้ชมคะเรื่องของการลงทุนในเงินดิจิทัลโดยเฉพาะเงินสกุลบิตคอยซึ่งกำลังตกเป็นข่าวคราวในห้วงเวลานี้คงจะต้องทำให้นักลงทุนระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรณีนี้ที่หลอกให้นักลงทุนชาวฟินแลนด์โอนเงินไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทโดยบอกว่าจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์และมีข้อสงสัยว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลในครอบครัวเดียวกันร่วมมือด้วยขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะคล้อยหลังน้องชายไม่กี่วันนางสาวสุพิชาจารวิจิตมอบตัวต่อตำรวจและถูกพนักงานสอบสวนกองปราบปรามฝากขังต่อศาลวันนี้นี่คือพี่สาวของนายจิรัตพิสิทธิ์จารวิจิตหรือบูมนักแสดงวัยรุ่นที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันจันทร์ในข้อกล่าวหาหลอกลงทุนบิตคอยส่วนนายปริญญาจารวิจิตพี่ชายของบูมหนีไปต่างประเทศคดีนี้นายอานี่โอตาวาซาริมาผู้เสียหายชาวฟินแลนด์เข้าแจ้งความตั้งแต่30มกราคมระบุว่าถูกนายปริญญาและพวกหลอกนำเงินมูลค่าเกือบ800ล้านบาทไปลงทุนกระจายซื้อขายในสกุลเงินดิจิทัลหลายสกุลเงินอ้างคำชวนของผู้ต้องสงสัยว่าจะนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในหุ้นที่มีผลประกอบการดีแต่กลุ่มของนายปริญญากลับนำเงินดิจิทัลที่ได้มาแปลงเป็นเงินบาทก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มผู้ต้องสงสัยรวม7คนเงินจำนวนหนึ่งถูกโอนให้คนในครอบครัวนางสาวสุพิชาปฏิเสธข้อกล่าวหาฟอกเงินและให้การว่าได้รับโอนเงินจากพี่ชายจริงเข้าใจว่าเป็นรายได้จากการทำธุรกิจจึงนำเงินไปใช้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นายปริญญายังโอนเงินให้มารดามูลค่า90ล้านบาทก่อนที่มารดาจะโอนให้บิดา40ล้านบาทตำรวจสันนิษฐานว่าบิดามารดาของนายบูมอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดแต่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกบิดาและมารดาให้ปากคำในสัปดาห์นี้ล่าสุดตำรวจตามตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินที่ถูกนำไปแปลงหรือลงทุนในธุรกิจได้แล้วไม่น้อยกว่า200ล้านบาทเว็บไซต์มติชนออนไลน์อ้างรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยโอนเงินที่ได้มาจากการทำความผิดให้กันหลายครั้งก่อนนำเงินไปเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการทำผิดนายบูมและพี่ชายนำเงินที่ได้ไปจดทะเบียนซื้อฝากขายที่ดินไม่น้อยกว่า10 แปลงมูลค่ารวมมากกว่า170ล้านบาท